นายองอาจคล้ามไพบูลย์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะขอคำปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหลังจากพ้นโทษแล้วว่าเป็นดุลยพินิจและการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีว่าจะขอคำปรึกษาจากใครก็ได้ทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่คิดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในฐานะนายกรัฐมนตรีการที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาบอกว่านายกรัฐมนตรีทักษิณเคยเป็นหรือบางทียังคงเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยในประวัติศาสตร์ก็เป็นความคิดของนายกรัฐมนตรีและคนอื่นๆที่นิยมชมชอบคุณทักษิณย่อมมีความคิดเช่นนี้ได้แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็คงไม่ลืมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคนไม่นิยมชมชอบมากที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันอย่างไรก็ดีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็เป็นนักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรระดับหนึ่งอาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลแต่ก็เป็นนักการเมืองที่มีคนครหานินทาไม่ไว้วางใจในเรื่องความโปร่งใสอยู่มากถ้านายกรัฐมนตรีเศรษฐาต้องการขอคำปรึกษาอาจจะปรึกษากันเป็นการภายในก็น่าจะทำได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการตามที่มีข่าวเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณก็ถือเป็นสายล่อฟ้าทางการเมืองคนหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดมาจึงขอฝากข้อคิดให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาพิจารณาว่าขณะนี้ท่านกำลังเป็นผู้นำที่กำลังนำรัฐนาวาประเทศไทยเดินหน้าอะไรที่อาจจะเป็นภาระก็อาจจะเบรกไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องเพิ่มภาระมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันควรเอาเวลาไปบริหารราชการให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นจะดีกว่า